ิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อแรกตั้งในปีพุทธศักราช2483ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยการค้ามีหลักสูตรการสอนซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรของหอการค้าแห่งมหานครลอนดอนแต่เมื่อเปิดสอนได้เพียงปีเดียวก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ต้องปิดดำเนินการไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2506ที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการค้าแห่งใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปใช้ชื่อวิทยาลัยการพาณิชย์อยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วกลับมาเป็นวิทยาลัยการค้าอีกครั้งในปีพุทธศักราช2516จากนั้นวิทยาลัยการค้าจึงย้ายมายังที่ทำการปัจจุบันเลขที่126/1ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เดือนตุลาคมพุทธศักราช2527วิทยาลัยการค้าได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดโดยมีประธานหอการค้าไทยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตโดยคำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลของสังคมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆหรือประกอบอาชีพส่วนตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคค่ำรุ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี8คณะได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์โดยมีหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆกว่า30สาขาวิชารวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับภาคปกติและอีก10สาขาวิชาในระดับปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาและเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตกว่า10สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารและหลักสูตรพิเศษอื่นๆในระดับปริญญาโทนับตั้งแต่ได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2527มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำสัญญาร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการเช่นการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาโดยมีทุนการศึกษาการสัมมนาการวิจัยร่วมและโครงการพิเศษอื่นๆมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ Pittsburgh State University DePaul University St. Michael's University และ Northern Illinois University ในสหรัฐอเมริกา Royal Melbourne Institute of Technology Swinburne University of Technologyและ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย University of Waikato และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์นอกจากนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจการเงินร่วมกับ University of Birmingham แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษในยุคของข้อมูลข่าวสารทำให้รูปแบบการเรียนการสอนงานวิจัยเปลี่ยนแปลงไปการได้ข้อมูลที่ทันสมัยจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารและวิธีการสืบค้นข้อมูลที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงให้มีการตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับการเรียนการสอนการวิจัยการบริการด้านการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตและการอบรมบุคลากรภายในให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเป็นศูนย์การฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอกโดยร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆส่วนสำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มีความพร้อมที่จะรองรับการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนการสอนโดยมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีคอมพิวเตอร์ในการหารายชื่อหนังสือซึ่งสามารถทำให้รวดเร็วและได้ข้อมูลจำนวนมากรวมทั้งการค้นข้อมูลทาง CD-ROM ซึ่งมีบริการในระบบเครือข่ายทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการค้นฐานข้อมูล CD-ROM ด้วยตนเองพร้อมๆกันหลายฐานข้อมูลสำนักหอสมุดกลางยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงโดยใช้ Account ของนักศึกษาเองรวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในการใช้ข้อมูลอีกด้วยในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้จัดให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเป็นแหล่งบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียนบริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตสื่อการสอนขึ้นใช้เองการให้คำปรึกษาอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษานักศึกษาจะได้รับบริการโทรทัศน์วงจรปิดและหน่วยบริการการศึกษาด้วยตนเองหรือ Self Access Center ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่จัดไว้ตามความพร้อมและความสนใจของแต่ละคนเพื่อเป็นการสร้างกระแสสำนึกทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นหน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมตลอดจนทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดบุคลากรและงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถวิจารณญาณและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่โดยมีกองกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษารับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆชมรมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประกอบด้วยชมรมต่างๆทางด้านศิลปะวัฒนธรรมวิชาการกีฬาและการบำเพ็ญประโยชน์มากกว่า30ชมรมและเพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้จัดให้มีทุนการศึกษามากกว่า200ทุนในแต่ละปีอาทิทุนเรียนดีทุน30ปีมกค.ทุนนักกีฬาทั้งนี้ยังไม่รวมถึงทุนการศึกษาที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลด้วยศักยภาพทางวิชาการและความสำเร็จของบัณฑิตรุ่นแล้วรุ่นเล่าจะเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป